ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีกล้องโทรศัพท์และสมาร์ทโฟนสุดหรูหลากหลายรุ่นแต่เชื่อว่าหลายคนยังหวยหาบรรยากาศของกล้องคลาสสิกเพราะให้ความรู้สึกเรียบง่ายทำให้ล่าสุดมีผู้พัฒนากล้องที่หยิบเอา2ไอเดียนี้มาผสมกันกลายเป็นกล้องกระดาษน้ำหนักเบาขนาดเท่ามือถือที่ชื่อว่า Peppershoot Peppershoot เป็นกล้องกระดาษที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกล้องไลกาโดดเด่นด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการออกแบบที่ค่อนข้างคลาสสิกตัวกล้องมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียวใช้เปิดปิดกล้องและกดชัตเตอร์ถึงแม้จะดูเป็นกล้องกระดาษบางๆแต่ตัวเทคโนโลยีข้างในก็ใส่เต็มใกล้เคียงกล้องดีๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวโดยตัวกล้องมีเซ็นเซอร์ขนาด16ล้านพิกเซลที่มาพร้อมฟีเจอร์ปรับแสงอัตโนมัติและปรับค่าสมดุลแสงสีขาวสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียด 1,080 พิกเซลได้นาน10วินาทีและมีฟิลเตอร์ให้เลือกได้ใช้4 สีอีกทั้งยังรองรับการ์ดสแตนดาร์ดและ Wi-Fi SD ขนาดสูงสุด 32GB ให้เก็บความทรงจำกันได้เต็มอิ่มส่วนความโดดเด่นคือวัสดุที่ใช้ทำตัวกล้องจะเน้นเรื่องความยั่งยืนด้วยการใช้วัสดุที่เป็นกระดาษทนทานและกันน้ำได้อีกทั้งยังมีให้เลือกหลากหลายแบบให้เลือกซื้อตามสไตล์ของผู้ใช้งานโดยกล้องนี้พัฒนาโดยบริษัท Peppershoot Camera จากประเทศไต้หวันด้วยคอนเซ็ปต์ Point and Shoot Less is More ทำให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีฟังก์ชันยุ่งยากซับซ้อนซึ่งไอเดียดีจนชนะรางวัลการออกแบบ Red Dot Award ในปี2019มาแล้วส่วนใครที่สนใจราคาจำหน่ายจะเริ่มต้นอยู่ที่120ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,400 บาทมีหลายวัสดุและหลายลวดลายพร้อมของตกแต่งและอุปกรณ์เสริมให้เราเลือกได้ตามความชอบ